ปึ้งวิ่งเฮ้ยโป๊เข้าไปสายมาดโถฟินๆฟินเข้าไปเลยเอาละฮะสวัสดีเพื่อนๆด้วยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสุ่มตัวละครแฉงกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวมีหลายๆคนว่าเอ้ยทำไมแอดมึงสุ่มเลยวะผมตอบอย่างนี้ก่อนเนื่องจากว่าตอนนี้เพื่อนๆเห็นเพชรผมมีอยู่ 2,500 เพชรนะฮะดังนั้นเนี่ยผมเลยคร่าวๆว่าเอาสัก 1,500 ก็คือแฉงอีก 1,000 คือโรเจอร์เอาง่ายๆคือกูอยากได้โรเจอร์นั่นแหละจบเพราะว่า ID ที่ผมบอกเพื่อนๆไปแล้วเนี่ยที่ควรมีติด ID มีหลักๆ4ตัวนะครับคือโรเจอร์ดำโรเจอร์หมัดใช่ไหมแล้วก็นิกะแล้วก็แฉงขาวดังนั้นหมายความว่ายังไงก็ควรที่จะมีเหตุผลเพราะว่ามันเป็นมันไม่ใช่แค่ตอนนี้ไอตัวโรเจอร์นี้มันจะเล่นได้ยาวเลยครับเพราะว่าหลังจากนี้เช่นตัวละครรีเจนโลหรือวิ่งหรืออะไรก็ตามมันจะเป็นตัวละครที่มีเพิ่มพารามิเตอร์ซะส่วนใหญ่ซึ่งพอมีพารามิเตอร์เนี่ยดังนั้นหมายความว่าเช่นสมมุติอ่ะนะใช้สกิลที่2เนี่ยจะวิ่งเร็วขึ้นใช่ไหมนั่นแหละครับหลังจากที่ใช้อะไรเงี้ยมันยังไงมันก็มีอ่ะมันไม่ใช่เช่นอย่างไอตัวแชงมันอาจจะไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าตัวละครอื่นไม่ใช่ว่าไม่มีนะผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าไปนิกะร่าง2มากันแล้วกันยังไงมันก็ต้องมีป่ะสมมุติถ้าเป็นนิกะสายหมัดแล้วกันสมมุติเป็นสายหมัดเนาะมันก็น่าจะมีเพิ่มในส่วนของโจมตีมั้ยดังนั้นหมายความว่ายังไงโรเจอร์อ่ะมันก็ปาดตายอยู่ดีไงชัดเจนยังเนี่ยแหละครับเลยเป็นเหตุผลที่ทำไมผมถึงสุ่มนั่นเองนะอันนี้เอาให้ชัดกันนะผมสุ่มเพราะเผื่อได้แชงเอ้ยเผื่อได้โรเจอร์ไปด้วยเพราะโรเจอร์อีกแค่8วันเท่านั้นมันจะออกแล้วนั่นเองนะครับส่วนระหว่างนี้ใครอยากสุ่มตามผมก็ตามสะดวกเลยเนาะหรืออีกสูตรนึงถ้าใครแบบมีโรเจอร์อยู่แล้วอันนี้บอกเผื่อนะครับไม่สุ่มก็ได้เพื่อนๆอาจจะไปสุ่มวันสุดท้ายเลยก็ได้นะครับเหตุผลเพราะว่าตู้บัตรดำในรอบนี้เป็นอย่างที่คิดเป๊ะเลยตัวกากครับโอเคยังซึ่งผมบอกก่อนอยู่แล้วว่าไม่น่าใช่รีรันหรอกส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นตู้กากๆอย่างนี้แหละน่าจะเป็นตู้รอบเห็นไหมแล้วแม่งก็จริงเป๊ะเลยนั่นเองนะครับก็หมายความว่าตู้ดำอันนี้ไม่ดีนะและคือมันดองไม่ได้นะกำหนดเวลาอยู่ถึงเท่านี้26เดือน9นะครับหมดแล้วหมดเลยถ้าใครมีโรเจอร์อยู่แล้วอันนี้คือคำแนะนำนะครับหมายความว่ารอครับจนกว่าตู้นี้จะหมดเพราะว่าแชงอยู่อีกประมาณสัก10วันเราค่อยสุ่มแชงตอนนั้นเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ย 2,250 เพชรคุณจะได้ตัวละครดีเจนไปด้วยสมมุติถ้าเกือโอเคถือว่าผมอธิบายครบแล้วนะอ่ะงั้นก็เดี๋ยวขอเริ่มสุ่มเลยและการขอให้ได้อยู่ในสักเลท 1,500 แล้วกันนะเพราะว่ามันจะได้ไปต่อได้เลยนะปึ้งโอเคแดงจบอ่ะงั้นไปต่อเลยรอบนี้เป็นทอง27นะครับแต่ลูฟี่มาตัวเดียวถามว่ามีสิทธิ์ได้ไหมคงไม่ได้อ่ะคงไม่ได้หรอกโอเคเมื่อกี้ได้ตัว4ดาวไปนะชัดเจนก็ว่าอยู่ไม่น่าได้หรอกเป็นคาคุเป็นประมาณนี้เดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มอีกทีเดี๋ยวขอเอาให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าก่อนสุ่มเป็นยังไงหลังสุ่มเป็นยังไงนะครับอันนี้คือตัวละครก่อนที่จะสุ่มเนาะซึ่งลำดับการได้รับโอเคประมาณนี้นะคือผมมาสุดที่ในส่วนของมิสเตอร์ทีอันนี้สุดที่ตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวที่เหลือค่อยมาลุ้นกันว่าจะได้ตัวอะไรบ้างนะรอบนี้เป็นแดงแต่ว่า GR 32นะครับโอเคอยู่แดง GR 32เอ้ยออกแบบนี้ก็ได้นะแดงอะไรนะถ้าเป็นแดงแต่มีพวกเพื่อนวิ่งมาด้วยก็มีสิทธิ์ที่จะได้ตัวละครรีเจนตามที่เห็นนี้เลยเนาะโอเคไปต่อทอง14นะครับโอเคมาแล้วทอง14แต่มีตัวเดียวนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรนะอย่างน้อยถือว่าเป็นเลทให้ดูละกันว่าถ้า32ถ้ามากับพวกไม่มากับพวกมีคนเดียวคือไม่ได้หาอะไรเลยGR 14จบไม่ต้องพูดนะครับโอเคไปต่อโอเคครับตอนนี้ผมสุ่มไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่1รอบนะครับหรือว่า20 SP นั่นเองนะโอเคก็เดี๋ยวจัดตรงนี้ไปก่อนเลย1ใบนั่นเองนะครับผมโอเคสายวิ่งมาใหม่ครับเป็น เอามาเพื่อโอเคอันนี้เอาให้ดูก่อนนะครับในรอบแรกว่ามีตัวอะไรบ้างเนาะอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าอยู่ที่มิสเตอร์ทีนะครับดังนั้น3ตัวซ้ายผมเพิ่งได้มาใหม่นะโอเคงั้นเดี๋ยวขอสุ่มต่อเลยแล้วกันเนาะรอบนี้ได้ทอง GR 27อีกแล้วนะครับน่าจะได้เป็นตัวละครรีเจนอีกแล้วนั่นเองนะโอเคมาสายวิ่งตัวโบอาครับผมโอเคตอนนี้ผมมี3โบอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะเฮ้ยวิ่งตัวเฮ้ยไม่น่าใช่แล้วอันนี้โฮดี้นะครับมาให้ดีใจโอเคไปต่ออันนี้เป็นธงแดง GR 32ได้วิ่งนะครับแต่คงไม่น่าใช้แชงเนาะจากที่เห็นครับ4ดาวนะโอเคพร้อมกับจินเบเวล70ไปรอบนี้เป็นทอง GR 32นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นว่าจะได้หรือไม่แต่ฟี่ตัวเดียวส่วนตัวว่าไม่ได้เพราะว่ามันมาตัวเดียวไงแต่ถ้ามากับพวกก็ได้เมื่อกี้คิงอัลเบิร์ตจบเลย
เห็นชัดเจนมากไม่ต้องพูดเยอะจบรอบนี้โอเคเสียดายอ่ะพี่มาตัวเดียวอ่ะคือทงทองนี่แทบไม่เจอเลยนะเอากันตรงๆก่อนรอบนี้คือแทบไม่เจอเลยเนี่ยเออจริงว่ะเจอน้อยมากทงทอง32อ่ะโอเคทอง GR 32มาอีกแล้วนะครับแต่ฟี่อีกแล้วตัวเดียวคงไม่ได้อ่ะโอเคได้ฟี่4ดาวปึ้งวิ่งเฮ้ยมาแล้วโอเคเรียบร้อยเราได้แล้วนะครับผมสำหรับตัวละครแช้งขาวนั่นเองนะก็คือทง GR 32ฟี่ตัวเดียวออกได้ว่ะมาแล้วแช้งมาแล้วนะครับโอเคถือว่าผมบอกเป็นตัวอย่างละกันนะครับว่าเออหลังได้แล้วเนี่ยทำยังไงต่ออันนี้ส่วนตัวผมเล่นแบบนี้นะอันนี้คือส่วนตัวนะครับโอเคอันดับแรกเลยนะครับก็คือไปในส่วนของยัดเศษนะครับซึ่งเดี๋ยวขอยกตัวอย่างก่อนว่าเศษตรงนี้คำแนะนำคือให้ดองและยัดแต่ EX เท่านั้นอันนี้คือดีที่สุดเนาะก็ยัดไปเลยครับ400ให้ไปก่อนเลยเอาไว้80เอาแบบที่เล่นได้ก่อนโอเคยังโอเคยังอันนี้คือส่วนตัวผมเล่นแบบนี้นะจบนะจบนะอันนี้คือตู้แช้งจบไปแล้วนะครับปึ้งเรียบร้อยจบในส่วนของแช้งก็คือตอนนี้เวล80ที่เหลือก็เดี๋ยวไปอัพสเตตัสตรงนี้นะแล้วค่อยเล่นนะฮะเพราะว่าตอนนี้เงินไม่คือเงินบ่อแบมากโอเคจบตามนี้ผมได้แช้งแล้วนะอันนี้คือเคลียร์แล้วทีนี้เอาในส่วนของตัวละครให้ดูนะครับว่าได้ตัวอะไรมาบ้างในรอบนี้นะครับก็ตั้งแต่ในส่วนของมิสเตอร์ทีเนาะก็เป็นลูกออสเป็นไดมอนเต้นะฮะซาสกิ3 4 5 6 7 8ตัวอ่ะ7ตัวเอาว่าเป็น7ตัวที่ได้เพิ่มขึ้นมาถือว่าเอาเรทให้ดูเป็นประมาณนี้แล้วก็เสียคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 1,800 เพชรอันนี้คือเสีย 1,800 เพชรไปแล้วนั่นเองแต่แผนผมบอกแล้วว่าผมจะสุ่มในส่วนของโรเจอร์ด้วยนั่นเองดังนั้นก็เดี๋ยวคลิปนี้กูไปต่อในเด้งที่2กันเลยทันทีนะครับก็คือในส่วนของตัวละครโรเจอร์นั่นเองนะอย่างที่บอกนะครับว่าผมจะสุ่มต่อเลยนะครับก็จัดไปเลยเดี๋ยวมีคนงงว่าเฮ้ยเดี๋ยวเพชรไม่พอทำไงเอากันตรงๆนะครับก็เนื่องจากว่าบัตร SP ตรงนี้ผมอาจจะยอมเติมอันนี้ยอมรับก่อนนะครับว่าอาจจะยอมเติมแต่เติมอาจจะไม่เยอะเหตุผลเพราะว่ามันมีเพชรอยู่แล้ว700ไงดังนั้นก็เติมอย่างมากก็น่าจะ2ใบปะผมไม่มั่นใจเนาะโอเคปะต่อเลยทงทอง32มาแล้วลูฟี่1ตัวเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าสเนกแมนจะมาหรือไม่โป๊ะเข้าไปโป๊ะมาหน่อยโอ้โหควีนจบละควีนมาจบละไม่มีอะไรพูดละไปต่อทอง27มาแล้วเอาแล้วเว้ยทอง27มาอีกแล้วคือทองส่วนใหญ่ได้ลุ้นนะครับส่วนใหญ่ปั้งหมัดมาไม่น่าใช่ว่ะรีเจนเฮ้ยใครวะรอเอ้ากูยังไม่มีอ่ะเนี่ยไอ้ย่าไม่เอาได้มั้ยอ่ะขอแรกได้ป่ะขอเปลี่ยนเฮ้ยดาบเหมือนกันนะขอเปลี่ยนได้ไหมไม่เอาอะโอเคไปธงแดง32นะครับกับฟี่ไม่น่าได้อะไรเนาะไปต่อเลยธงแดง GR 32มัดโรเจอร์โอเด้งทำไมไม่ใช่โรเจอร์โอเด้งมึงมาทำไมเนี่ยคือเมื่อกี้มันธงแดงไงถ้าเป็นธงทองก็อาจจะมาเลยก็ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้การันตีบัตรดำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่สุ่มเนาะเดี๋ยวขอทีเดียวเลยไปต่อเลยนี่ GR 32เมื่อกี้แดงสีแดงเราได้โอเด้งตัวข้างตู้นะเดี๋ยวทีนี้เรามาลุ้นว่าโป๊ะเข้าไปสายหมาดโถฟินก็เลยฟินไปเลยโรเจอร์ครับเรียบร้อยครับผมโอเคก็เป็นเสร็จว่าในส่วนของคลิปนี้ผมได้2เด้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือ1ตัวละครแช้งและ2ตัวละครโรเจอร์โดยเพชรทั้งหมดที่เสียไปเฮ้ยโอเด้งรออีกตัวเอามาอีกเอามึงมาอีกเอามึงมาขนาดมึงมาเลยมาอีกมาเอาอีกเอามาอีกโอ้อะไรวะเนี่ยเมื่อกี้4ตัวป่ะแม่งบั๊กเลยเฮ้ยกูน่ายัดโอเด้งมากเลยเนี่ยโอเด้ง80นี่กูเล่นได้เลยเนี่ยอ่ะโอเคเบสเสร็จจบเป็นประมาณนี้นะครับทั้งหมด2,300 เพชรนะครับเบสเสร็จก็คือผมได้ทั้งโรเจอร์ทั้งโอเด้งทั้งคือได้2เด้งทุกอย่างตามที่คาดไว้ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเนาะเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ย 2,500 เพชรมันเรียกว่าจะได้1ตัวอยู่แล้วถ้าหากไม่เกลือจนมากเกินไปนะครับอ่ะอันนี้ยังไม่จบกระบวนการนะครับเพราะว่าเราจะได้ในส่วนของตู้บัตรดำด้วยนะครับเดี๋ยวก็สุ่มให้ดูต่อเลยนะครับว่าบัตรดำจะได้ตัวอะไรต่ออยากได้เลลี่นะ
ส่วนตัวอยากได้เลลี่นะครับมันต้อง 3-2 อยู่ละเลลี่มาปึ้งใครวะซันจิเอ้ากูไม่มีเหรอมีนี่เออเขาว่ามีโถเอ้ยเอามาทำไมเนี่ยอ่ะโอเคจบกระบวนการทั้งหมดเป็นประมาณนี้เดี๋ยวขอดูตู้โรเจอร์แป๊บนึง7โอ้6แล้วว่าอีกแค่1อ่ะมันอีก1อ่ะเอออ่ะอีก1กูสุ่มเลยแล้วกันถือว่ามันแค่1อ่ะเอาไปเถอะเอาไปเถอะช่างมันเถอะมันขนาดนี้แล้วอ่ะจบไปอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมไปเสร็จให้ดูนะครับว่าได้อะไรไปบ้างนะครับอ่ะการันตีมาโอเด้งไหมโอเด้งตัวโอเด้งโอเด้งไหมโอเด้งโอเด้งโอเด้งจะมามันจะได้80ไงจะได้เอาไปเล่นสายวิ่งไม่ใช่โอเด้งละใครวะโอ้โหเพื่อกูไม่สุ่มกันโอเคอันนี้เรียกว่าจบกระบวนการทุกอย่างของจริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าได้ตัวละครอะไรไปบ้างนะครับโอเคอันนี้จบไปเสร็จแล้วนะอันนี้จบแล้วนะจบแล้วนะในส่วนของตั้งแต่มิเตอร์ทีนะครับก็ได้เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ตัวหัก EX 2ตัวถ้าก็ได้ทั้งหมดอยู่ที่11ตัวนะครับเดี๋ยวมีคนงงต่อว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเพราะมีหลายๆคนถามมานะครับว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยยัดโรเจอร์หรือแชงดีส่วนตัวผมจะบอกว่าเอาให้80ครับขั้นต่ำคือ80ตัวไหนไม่80เอาให้80ครับอันนี้คือตัวละครที่เราเฉพาะเอาไว้เล่นนะครับเช่นอย่างโรเจอร์เนี่ยมันมีก่อนหน้านี้20เศษใช่ไหมและก็ไปไหนวะโรเจอร์อ่ะเจอละโรเจอร์อีก380ผมยัดเลยนะ380นะปึ้งเนี่ยยัดได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือย้ำอีก1ทีนะครับว่าเพื่อนๆสามารถไปยัดตัวละครแช้งต่อได้เลยไหมคำตอบคือใช่ครับเช่นอย่างตอนนี้มี400จะยัดเลยก็ได้ยัดได้เลยเพราะว่าแช้งอ่ะมันเป็นตัวละครที่เป็นซับได้เนาะส่วนที่เป็นซับไม่ได้อย่างเช่นโรเจอร์ผมไม่ค่อยแนะนำให้ยัดเหตุผลเพราะว่าเอาไว้80ไว้เล่นก็พอแล้วเราไม่ต้องไปถึง100นะครับยกเว้นว่าแบบตัวละครเราไม่มีที่จะเล่นแล้วอ่ะที่เหลือจะยัดก็ไม่มีปัญหานั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้หวังว่าน่าจะเห็นสำหรับตู้เกลือกาชาเนาะส่วนที่เหลือเพื่อนๆไปคำนวณกันอีก1ทีและการว่ามันเป็นอะไรยังไงก็ขอให้เพื่อนๆได้กันทุกคนแล้วกันเนาะ